สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพอใจไรเดอร์อีกครั้งนะครับผมก็อยู่กันที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับพัทยาครับผมก็วันนี้จะพามาชมกับเจ้าตัว XSR 700นะครับนะเดี๋ยวไปชมกันครับว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษนะครับกับพี่เต้นครับเต้นเต้นนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยเจ้า XSR 700เนี่ยต้องบอกว่าตัวเครื่องยนต์เขายกมาจาก MP07 เลยนะครับก็ครับผมจะเป็น CPU 2สูงนะครับ689 cc ครับนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเอา Naked มาแปลงโฉมทำให้มันออกเป็นทางคลาสสิกเรโทรนิดๆนะครับก็คือเป็นไฟกลมเนาะก็จะดูคลาสสิกนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าเผลอเชียวเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์607ครับกำลังก็เหลือๆแน่นอนนะครับลูกค้าเคยเอาเขาซื้อไว้แล้วก็มาอวดว่า230โอ้โห2สูบนะครับครับผมอันนี้คือลูกค้าบอกมาเราไม่รู้จริงไหมนะแต่ไม่แนะนำให้ไปลองบนถนนเพราะว่าก็ด้วยการดีไซน์ของตัวรถเขาเน้นไปที่น้ำหนักเบาครับนะครับมันก็ถ้าเราจะเอาไปทำความเร็วสูงขนาดนั้นเนี่ย มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ใช่ใช่เนาะแต่ว่าขี่รอๆดีกว่าใช่ก็ด้วยความที่เขาเป็นสไตล์นะครับเป็น heritage เนาะจริงๆเนี่ยก่อนจะพูดถึงลักษณะการออกแบบให้ดูโลโก้ด้านหลังนิดนึงเขาใช้คำว่า faster sun นะครับ faster sun คืออะไรก็คือเป็นลูกชายที่เร็วกว่าดีกว่าดีกว่าอะไรครับยกตัวอย่าง SR 400นะครับก็คือเหมือนเป็นพ่อนะเป็นต้นแบบแล้วก็เอาดีไซน์มาทำในรถรุ่นใหม่โดยการใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปครับทำให้มีกลิ่นอายของความเก่าความเก่าแต่ก็มีเทคโนโลยีด้วยครับผมนะครับก็คือเหมือนเอารถเรียกง่ายว่าเอารถเก่ามาพัฒนาให้มันดีขึ้นดูความพิเศษของมันบ้างดีกว่าว่าคันนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็มาพูดไปแล้วเนาะเรื่องของกำลังรถนะครับครับตัวนี้มี ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับก็ยางที่ให้มาเป็นพิลารี่ติดรถมาเลยครับพิลารี่ตัวแฟนทอมแฟนทอมสปอร์ตก็ซุ้มเสียงดุดันนะครับแต่ตามสไตล์ก็น่าจะเปลี่ยนท่อสักนิดนึงสำหรับที่ชอบนะครับแต่ว่าไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้ปกติช่องหลังปรับได้นะครับเป็นปรับพีโลดนะครับต่อมามีอะไรอีกไฟท้ายนะครับจะเป็น LED ทรงกลมนะครับครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ครับฝั่งนี้มีอะไรไม่มีแล้วนะครับก็คร่าวๆก็มีตามนี้เลยต้องบอกว่าเป็นบิ๊กไบค์สำหรับเป็นคลาสเริ่มต้นของทางบิ๊กไบค์ยามาฮ่าแล้วกันคือเป็นเครื่องยนต์MT 07ใช่ก็คือ07นั่นแหละ07ครับแต่ว่าด้วยรูปทรงเขาก็จะมีการเปลี่ยนให้มันเป็นเรโทรฉะนั้นครับกระจกก็มีมาให้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ย พอดีเราใส่เป็นกระจกทรงกลมให้ดูเป็นเก่าๆนิดนึงก็จะเป็นแนวเรโทรเนาะคาเฟ่หน่อยนะครับส่วนกระเป๋าตัวนี้ก็ไม่ได้มีมาให้นะไม่ให้ครับไม่ให้ใบนี้ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับถ้าพูดถึงเดินทางคนเดียวไม่ต้องติดก็ได้ใช้กระเป๋าเป้เอาครับถ้าเดินทางอยากจะได้เท่ด้วยได้ดีไซน์ก็จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรูปทรงเนาะด้วยความที่มันเป็นรถในแนวของคัสตอมครับก็คือถ้ามีทักษะในการตกแต่งดัดแปลงอะไรต่างๆตรงนี้เราก็สามารถทำเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แมชกับตัวรถครับอาจจะลูกค้าบางคนใส่เป็นกระเป๋าข้างใส่ข้างเดียวนะไม่เข้าใจว่าทำไมเท่ไง
แล้วแต่คนชอบแต่เรามองว่าเอใส่ทั้งทีมน่าจะเป็น2ข้างครับก็ไม่มีอะไรมีเท่านี้แหละนะครับส่วนสีตัวนี้มี2สีตัวนี้เป็นสีน้ำเงินด้านสวยเหมือนกันนะเนี่ยพี่ทีมครับผมส่วนอีกสีนึงสีจะเป็นสีเงินคาดแดงเหมือนคันด้านข้างแต่ตัวนั้นเป็นตัว940นะครับครับตัวนี้ราคาก็ต้องบอกว่าโปรโมชั่นค่อนข้างพิเศษครับนะครับในเรื่องของส่วนลดอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีส่วนลดอยู่ 40,000 พร้อมประกันชั้น1ด้วยโอ้เรียกง่ายๆว่า 15% ใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ 11,000 บาทรับไปขี่เลยแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ 5,000 นิดๆ 5,000 กลางๆครับ 5,500 5,600 5ปีใช่มั้ย5ปีถูกต้องประมาณเดือนนะครับครับผมแล้วราคาเต็มราคาเต็ม 339,000 ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็ถ้าเทียบกับ MT07 ครับ MT07 จะถูกกว่าอยู่ประมาณ 40,000-50,000 ประมาณนี้ครับนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันถึงในเรื่องของวัสดุต้องบอกว่า MT07 เขาเน้นเป็นรถน้ำหนักเบาก็จะเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่ส่วนตัวเนี้ยวัสดุของเขาก็จะดูแข็งแรงกว่าครับดูแข็งแรงกว่านะในมุมมองของผมครับผมเพราะว่าด้วยความที่เขารถคลาสสิกเขาจะต้องโชว์ถ้าเป็นตัว MT เนี่ยก็ทุกอย่างห่อหุ้มด้วยพลาสติกก็จะในเรื่องของสมมุติว่าการใช้งานก็เป็นพลาสติกมันมีรอยนิดหน่อยก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวพลาสติกได้ไม่ต้องยกทั้งชิ้นอะไรประมาณนี้ครับลืมบอกไปครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้แรงม้ามันอยู่ที่74แรงม้าโดยประมาณครับแล้วก็อัตรากินน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 24-25 กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งถังน้ำมัน14ลิตรก็เต็มถังน่าจะประมาณไม่เกิน400บาทส่วนระยะการเดินทางก็เกือบจะถึง400โลก็คือเกือบจะกิโลละบาทเกือบจะนะครับอยู่ที่การใช้งานด้วยผมว่านะก็ขึ้นอยู่กับข้อมือเราเป็นหลักแหละใช่มือหนักนิดนึงก็อาจจะซดหน่อยแต่ถ้าเกิดขี่ชิวๆด้วยรูปทรงขี่เช้าไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดเลยแล้วก็ในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์การเซอร์วิสต่างๆก็ถือว่าราคาถูกครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆครับ2สูบเนี่ยก็มีหัวเทียน2ตัวโอเคเปลี่ยนก็2ตัวแต่ถ้าเป็น4สูบเนี่ยเปลี่ยนทีก็4ตัวก็มากกว่าอีก2เท่าเป็นอย่างนั้นไปก็ประมาณนี้ครับหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลนะถึงแม้มันจะดูกลมก็เถอะนะครับประมาณนี้ครับผมอื่นๆก็ไม่มีอะไรเนาะใช่ไม่มีอะไรเลยระบบอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มี ABS อย่างเดียวนะครับก็ถ้าสนใจก็แวะเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ Yamaha Rider Club พัทยานะครับก็ถ้ายังไงก็แวะมาหาเซลเต้นหรือถ้าเบื่อก็จะมีสาวสวยเป็น CRM นะครับเซลดาหรือผู้จัดการตูนก็สแตนบายรออยู่นะครับได้เลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ฝากไว้ครับกับเจ้าตัว XSR 700นะครับกับค่าตัวย้ำอีกครั้ง 339,000 ได้รายละเอียดต่างๆเรื่องการผ่อนกันดาวเข้ามาดีกว่าพูดคุยกันได้ครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับก็ใครที่สนใจนะครับกับแบบคลาสเริ่มต้นของทาง Yamaha เนาะกับเครื่องยนต์ประมาณ 700cc 2สูบนะฮะก็ลองเข้ามาชมเข้ามาคุยมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับตัวนี้ใครที่ชอบแนวแบบเรโทรคลาสสิกนะครับต้องตัวนี้เลยครับ XSR 700ครับผมโอเคนี่ก็ต้องฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสนใจก็เข้ามาที่ Yamaha Rider Club พัทยานะครับยังไงก็ฝากไว้อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ